ะคะไม่อยากจะเชื่อว่าประชาชนก็คือปลูกโกโก้ได้นะคะอุ้ยนี่คือของจริงเลยเป็นโกโก้สีทองเลยจะบอกเลยนะคะว่านี่คือเครื่องฟองดูที่โคตรใหญ่1 2 3โอ้โหยังมากนะคะตอนนี้แดดแรงมากค่ะทุกคนแต่ว่าจะให้ทุกคนดูว่าที่เราอยู่ตอนนี้นี่คือแบบเหมือนอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์น่ะสวยมากมาร้านอาหารแล้วเนี่ยนึกว่ามาสนุกดูดิน่ารักมากแผนผังคือแบบสวยงามมากมีบอกด้วยว่าเราอยู่ที่นี่เดินไปไหนอะตรงนู้นจะบอกว่าช็อกโกแลตวิวสวยจริงนะคือตอนแรกที่เราเห็นในรูปอะเรานึกว่าเป็นแค่โซนเดียวที่เป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์แต่พอเข้ามาปุ๊บคือทั้งร้านคือแบบเขาสร้างเป็นแบบมีโซนแบบดูแบบสีเข้มๆโซนสีพาสเทลโซนสีเขียวๆโซนธรรมชาติคือที่นี่สวยมากจริงๆทุกคนช่วงวาเลนไทน์คนต้องเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่าโต๊ะเขาเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากแต่รู้ป่ะว่าเรามาที่เนี่ยช็อกโกแลตวิวแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงช็อกโกแลตค่ะทุกคนเราอยากกินช็อกโกแลตซึ่งวันนี้ก็เป็นเทศกาลของวันวาเลนไทน์ด้วยได้ข่าวมาว่าที่กรุงเทพอะมีโรงงานช็อกโกแลตด้วยซึ่งแบบอยากไปมากโรงงานช็อกโกแลตที่กรุงเทพอ่ะมีแบบสวนโกโก้ให้เราไปเก็บโกโก้อะไรอย่างงี้ด้วยวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปโรงงานช็อกโกแลตในกรุงเทพกันค่ะแล้วก็ไปทำเป็นแบบว่ากินฟองดูอันยักยักนะคะกับผลไม้เพื่อให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์นอกจากที่เราจะไปโรงงานช็อกโกแลตกันแล้วเราก็จะไปเปิดตัวกันด้วยค่ะเปิดตัวแฟนเหรอครับไม่วันนี้ก่อนแดดร้อนมากเลยขอเปลี่ยนที่หน่อยคือเรามาเปิดตัวเปิดตัวอะไรครับชนะโอ้โหพี่โมคะเปลี่ยนโทรศัพท์อีกแล้วหรอคะตามไม่ทันเปลี่ยนโทรศัพท์เก่งมากไม่ค่ะอันนี้คือ Samsung เขาส่งมาให้เรารีวิวเราก็เลยต้องรีวิวก็แบบเครื่องนี้คือ Samsung Galaxy A42 5G เป็นมือถือที่ราคาคุ้มที่สุดของ Samsung ที่มี 5G ด้วยแค่หมื่นต้นๆมี 5G อันนี้คือน้องมี4เฉดสีในเครื่องเดียวเวลาโดนแสงมันก็จะแบบเหลือบๆอะไรอย่างงี้เฉดสีเนี่ยจะเป็นเทาเข้มไล่ลงมาเป็นเทาอ่อนซึ่งเขาบอกเลยว่าอันนี้เป็นเฉดสีที่แบบสวยมากเวลาใช้ก็จะดูแบบวิ่งฮารุ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 ราคาแค่หมื่นต้นๆวันนี้ต้องป้ายอยากให้ได้เพราะมี 5G ด้วยอ่ะว้าไปโรงงานช็อกโกแลตกันค่ะ1 2 3ถึงแล้วค่ะโรงงานช็อกโกแลตในกรุงเทพนะคะชื่อว่าช็อกโกแลตเซียคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปดูทุกกระบวนการเลยวันนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการเก็บทุกอย่างการให้อาหารด้วยโกโก้ไม่ให้อาหารเนี่ยครับไม่ให้อาหารโมไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงงานกันค่ะโอเคเราไม่ต้องเข้าไปค่ะเพราะว่าจะของอยู่นี่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงงานโรงงานอยู่ที่ถนนอะไรนะคะประชาชื่นครับประชาชื่นอยู่แถวประชาชื่นนะทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าประชาชื่นก็คือปลูกโกโก้ได้นะคะนี่ทุกคนเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วนี่ไงอันนี้มะละกอไม่ใช่ค่ะผลโกโก้อันนี้จะเป็นลูกเล็กครับฝั่งนี้จะลูกใหญ่กว่าโกโก้สีทองอันนี้คือของจริงเลยเป็นโกโก้สีทองเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือพร้อมเด็ดเอาไปทำได้หรือยังตัวนี้พร้อมเด็ดเลยครับปกติเวลาทำโกโก้ต้องใช้ลูกสุกหรือลูกดิบคะจริงๆเราจะหมักก่อนที่มันจะสุกนิดนึงครับจะกำลังดีที่สุดครับแล้วก็จะไปทำหมักแล้วถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์พี่มัวตั้งคำถามแล้วถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วถ้าอยากให้เป็นวันเสาร์อยากเล่นด้วยไม่นี่ได้แล้วค่ะมะละกอหนึ่งลูกไม่ใช่โกโก้ขึ้นไหมอ๋อนี่ไงเห็นเปล่าข้างในอ่ะชิมเลยไหมหอมชิมได้เราเคยชิมแล้วเรากล้าชิมรสชาติเป็นยังไงคะเหมือนกินน้อยหนารสชาติคล้ายๆมะม่วงอ๋อปลูกไอ้ต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงอยู่ทางโน้นครับรสชาติเป็นกลิ่นมะม่วงเลยคืออันนี้คือขึ้นอยู่กับดินด้วยเหรอคะครับก็เกี่ยวกับดินครับแล้วก็สายพันธุ์อ๋อ
อร่อยดีโกโก้เสียโกโก้เปรี้ยวไม่เสียต้องคายก่อนเฮ้ยคายได้ไงเขาใช้มิตรที่จะไปทำโกโก้แต่ว่ามันเคี้ยวกินสดไม่ได้ค่ะมันขมวันนี้นะคะมาเก็บโกโก้หลังบ้านค่ะนี่ผลโกโก้นะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อยู่หลังบ้านค่ะหลังบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะไม่ใช่บ้านหลังบ้านโมเดี๋ยวให้ชิมนะคะรังสรรค์เมนูวันนี้นะคะมากินโกโก้สดนะคะที่สวนหลังบ้านค่ะนี่อืฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกับการกินในแก้วยังไงอารมณ์เหมือนเวลาเราไปตลาดแล้วมันมีร้านขายน้ำที่ใส่กระบอกไม้ไผ่กับใส่แก้วพลาสติกเราจะเลือกใส่กระบอกไม้ไผ่ถ้าที่มันแพงกว่า5บาทเอามันได้ฟีลแล้วแบบถือกับโทรศัพท์ใหม่พี่เขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้นี่ยังไงครับเนี่ยผมให้มิชชั่นคุณดีกว่าอะไรป้ายยายังไงก็ได้ให้อยากซื้อภายใน30วินาทีง่ายมากจับเวลาครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ บอกเลยว่า Galaxy A42 มี 5G ซึ่ง 5G เร็วกว่า 4G ถึง20เท่าโหลด 4K ภายใน30วิคือจบและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะใช้ชิปเซต Snapdragon 750G เป็นชิปเซตที่เร็วและแรงที่สุดในสมาร์ทโฟน Mid Range แล้วค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีแรมนะคะถึง 8GB นะคะบอกเลยนะคะว่าเล่นโทรศัพท์เล่น PUBG เล่นเกมหรือว่าจะดู Netflix ไม่กระตุกแน่นอนโดยเฉพาะการดูไลฟ์นี้เห็นไหมคะไม่กระตุกเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าซื้อ Galaxy A12 5G แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนราคาแค่หมื่นต้นๆมี 5G บ้าไปแล้วเป็นไงคะบอกตรงเลยครับเกิน30วิจริงเหรออ่ะงั้นถ้าพูดสั้นๆเอา30วิใหม่แค่5วิพอประโยคเดียวเราทุกคนต้องซื้อเลยคืออะไรมี 5G ราคาคุ้มที่สุดในสมาร์ทโฟน Samsung ขายของเก่งแล้วต้องไปซื้อเครื่องใหม่แล้วมั้งวันนี้ไปค่ะเข้าโรงงานแล้วค่ะคุณบอสมาตามแล้วค่ะไปครับขอโทษนะคะที่ช้าเมื่อกี้ขายของอยู่30วิขอโทษค่ะไม่เป็นไรผมก็บอกว่าอุ่นจนช็อกโกแลตเหลวอะครับต้องไปค่ะไปค่ะจริงๆเนี่ยโกโก้เนี่ยนักวิชาการเขาเชื่อว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันจะอยู่ Upper Amazon ครับหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าตอนบนของป่าอเมซอนก็คือเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นเป็นผลไม้ดั้งเดิมที่เขากินอยู่แล้วครับคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะรู้วิธีการหมักดองแล้วไม่พอนะครับคือเขามองว่ามันเป็นอาหารของเทพเจ้าด้วยทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นอาหารของเทพเจ้าคะมันเหมือนเป็นทางวัฒนธรรมของเขาครับว่าเขามีเทพองค์หนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเทพที่เอาเจ้าโกโก้เนี่ยมาให้มวลมนุษย์อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศบางคนเขาอ้างเรื่องเลยครับว่าโคลัมบัสเนี่ยอาจจะเคยเจอเมล็ดโกโก้ด้วยแต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นถั่วหรือเป็นอัลมอนด์ก็เลยไม่ได้เป็นที่รู้จักจนกระทั่งคนยุคถัดมาเนี่ยค้นพบว่าช็อกโกแลตเนี่ยสามารถทานได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สเปนก็เลยเป็นประเทศแรกของโลกจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่ได้ค้นพบช็อกโกแลตครับนี่นะคะก็จะได้มาแล้วแล้วรู้เปล่าว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตได้ยังไงไงครับก็คือเขาจะเอาใส่เข้าไปในเครื่องนี้คือมันคือเครื่องบดช็อกโกแลตเลยบดให้ตัวเนี้ยเราที่เป็นเมล็ดผลไม้อ่ะกลายเป็นน้ำก็คือเจ้าตัวที่หมุนอยู่นี่คือทำเฉดสีกับตัวโกโก้ทำให้เกิดความร้อนแล้วก็หมดร้อนลดเวลาลุยโคลนเลยชิมได้เลยนะตอนนี้ก็จะชิมได้เลยชิมได้เลยชิมได้เลยตาแววมากเลยเมื่อกี้โกโก้เหนียวโกโก้มากไปเลยสมัยคนโบราณเวลาเขากินโกโก้เนี่ยเขาไม่มีเครื่องจักรในการบดถ้าเกิดเรากินโกโก้แบบนี้เหมือนเรากินโกโก้แบบคนเผ่าโบราณเขากินครับจะบอกว่าในเนี้ยเราเหมาไว้แล้วใช่โกโก้10กิโลเราเหมาไว้แล้วสงสัยว่าเหมาไว้ทำอะไรเหมาไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวรอดูเพราะฉะนั้นพี่จะชิมได้ขออนุญาตชิมนะคะคนโบราณเขากินกันได้ยังไงคนโบราณเขาทำช็อกโกแลตกันยังไงเนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าโม่ที่เป็นไงครับในการเทียบผลตัวลองทำได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เขาจะใส่กับน้ำตาลแล้วก็วานิลาครับหรือว่าจะมีพวกพริกเครื่องเทศบางอย่างมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตลองดูนะคะน่ารักมากกว่าจะได้กินยายเอ้ยวันนี้เราต้องใช้ช็อกโกแลตทั้งหมด10กิโลนะคะคือเห็นแล้วอยากพูดอะไรอย่างนึงเลยว่ายิ่งทันสมัยอ่ะทุกอย่างมันยิ่งเร็วขึ้นแล้วถ้าจะทำ10กิโลด้วยกันเราไม่มีต้องใช้เวลาต้องมีทั้งสองสามวันแน่โอเคงั้นกลับไปรอที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวก็จำได้ว่าสมัยก่อนที่ใช้ของบ้านแล้วต้องตัดโทรศัพท์บ้านออกมันมี
อมนี่ถ้าใครเปิดไม่ทันเราไม่รู้ว่าเขาพูดเกินหนัก5นาทีใช่ไอ้กล้องอันนี้เรื่องจริงนะสมัยมันยังไม่มี 3G อ่ะเป็นยังไงแต่สมัยนี้ใช่มั้ยคะมี Wi-Fi สบาย 5G แล้วค่ะแต่จริงๆมาเรียนรู้กรรมวิธีการโบราณอย่างนี้มันก็ทำให้รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้ก็ดีนะที่สมัยนี้มีเทคโนโลยีใช่อย่างต้องขอบคุณซัมซุงกาแล็กซี่ด้วยนะคะที่เก่งเร็วแรงขนาดนี้โมงผ่านไปเราถึงเวลาแล้วค่ะที่เรารอคอยนั่นก็คือเครื่องกองดูสูงเมตรนึงนะคะตอนนี้คือข้างในอ่ะเราใส่ช็อกโกแลตไปแล้ว5กิโลแล้วเราจะใช้ทั้งหมดกี่กิโลครับ10จะบอกเลยนะคะว่านี่คือเครื่องกองดูที่โคตรใหญ่นะคะใหญ่มากมากมากจริงๆไม่ใช่วาเลนไทน์ไปทำนะเว้ย1 2 3โอ้โหไปค่ะไปค่ะไปค่ะโหมันจะล้นไหมเนี่ยโหเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดเครื่องนะคะว้าวเฮ้ยสวยมากเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งลงมาโหฮัลโหลช็อกโกแลตแท้ๆที่เราใช้เวลารอประมาณ5ชั่วโมงอ้าวมาแล้วมาแล้วปกติคือฟองดูกินไงก็เอานิ้วจุ่มก่อนเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จุ่มกันตรงนี้นะคะไม่ครับเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้โหวันวาเลนไทน์ไงโอ้โหความแบบมีฟองดูมันเท่มากเลยทั้งชีสฟองดูชีสแล้วก็ช็อกโกแลตฟองดูรู้เลยนะครับคนเลือกลูกใหญ่สุดอุ้ยภาพอินเสิร์ตมันต้องสวยมากแน่เดี๋ยวเราก็ทำทีเดียวเราก็ทำทีมาเนี้ยเราทำเป็นพิเศษ3 in 1โอ้โหทำไมอะว่าข้างในมีอะไรบ้างเราไม่ออกเลยดูไม่รู้เรื่องนี่คือองุ่นเคลือบช็อกโกแลตองุ่นหวานช็อกโกแลตหอมและขมพอกินเข้าไปอ่ะรู้สึกสุขภาพดีอันนี้คืออะไรสตรอเบอร์รี่ไม่ใช่สตรอเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่ยาวชิมนะคะโอ้โหสตรอเบอร์รี่อร่อยสุดว่ะสตรอเบอร์รี่กับช็อกโกแลตอร่อยสุดแต่ว่าทุกคนโมจะบอกทุกคนเลยว่าห้ามเคลือบใบช็อกโกแลตเพราะเคลือบแล้วไม่รู้เลยว่าไหนคือใบอะไรว่าไหนคือใบอะไรคือยาวกินได้มีรสชาติเขียวๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกรรมวิธีแบบที่ฝรั่งเขาไม่ทำกันนะคะเพราะว่ามันไม่ดีสำหรับคนใจร้อนเด็กอร่อยวิ่งหนีอร่อยวิ่งหนีล่าสุดนะคะนึกว่าเปิดไลน์บุฟเฟ่ต์ก็คือหนุ่มๆก็คือมากินกันหมดไม่ใช่แค่สาวๆที่ชอบช็อกโกแลตเป็นไงอร่อยใช่ป่ะไม่หวานคือช็อกโ
โกแลตที่นี่แบบดาร์กแบบดาร์กแล้วพี่เอาช็อกโกแลตจริงคนเอ้ยอันนี้ก็กินได้นะพี่เขาทำให้เราเป็นสเปเชียลวันวาเลนไทน์อร่อยกินให้หมดเลยโชว์หน่อยด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตหวานมากยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะที่เปิดโรงงานนะคะให้เราบุกในโรงงานช็อกโกแลตในวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนรู้วิธีการทำช็อกโกแลตในกรุงเทพนะคะก็สามารถมาเลยที่ช็อกโกแลตเตียค่ะรวมถึงมีเครื่องจักรการทำช็อกโกแลตแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตโกโก้ขายด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงเหมือนได้มาโรงงานด้วยกันไหมเหมือนได้เป็นพนักงานหนึ่งวันเรารู้สึกมีความสุขมากที่เราได้เปิด experience แบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ประชาชื่นก็มีโรงงานช็อกโกแลตเหมือนกันเอาแบบจริงๆถ้าที่ทุกคนเห็นโมถ่ายวิดีโอโมถือโทรศัพท์ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ตลอดอยากจะบอกเลยว่าแบตหยุดมากเพราะแบตตั้ง 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเครื่องเนี่ยเร็วแรงแล้วก็เก่งมากๆจะเล่นกี่แอปสลับกันไปสลับกันมาคือไม่มีคำว่าเครื่องกระตุกเลยนะคะทุกคนคือโมแนะนำจริงๆเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ 5Gที่ราคาคุ้มค่าที่สุดของมือถือ Samsung คือถึงแม้ว่าราคามันจะหมื่นต้นๆแต่ตอนนี้นะคะด้วยเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะ Samsung เขาก็มีอั่งเปาค่ะแจกส่วนลดสูงสุด 6,000 บาทซื้อได้ทั้งรุ่น Galaxy S Galaxy A Galaxy Note คือทุกรุ่นเลยไปดูได้เลยนะคะที่ Samsung Experience Store นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ samsung.com ก็ได้ค่ะแต่วันนี้โมมั่นใจได้แล้วว่าโมป้ายยาได้แล้วคนนึงสำเร็จแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะทุกคนแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะมีความสุขมากๆนะคะขอให้ช็อกโกแลตที่เราให้ไปในวันนี้เป็นสื่อบอกรักกับทุกคน